งบันดาลใจปัดฝุ่นความฝันของคุณอีกครั้งวันนี้เราหยิบ10บทเรียนที่ต้องรู้หากอยากเป็นผู้ประกอบการหรืออยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันกันนะครับ10บทเรียนเนี่ยผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่าวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนะครับก็เป็นหนังสือที่รวมบทสุนทรพจน์ที่คนที่มีอิทธิพลทางความคิดมีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จเนี่ยไปพูดในงานจบมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับวันนี้ก็หยิบของกายคาวาซากิขึ้นมาแชร์กันนะครับกายคาวาซากิเนี่ยไปพูดที่มาเบปซันนะครับเบปซันเนี่ยก็เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับท็อปของโลกในด้านธุรกิจเลยนะครับกายคาวาซากิเนี่ย เป็นทีมยุคก่อตั้งของ Apple นะครับเป็นทีมยุคที่สร้าง iPod Macintosh นะครับหรือว่า iPhone นะครับเป็นทีมยุคแรกเลยนะครับก็คือเขาคุกคีกับ Steve Jobs มาตลอดนะครับก็ถ้าคนที่คุกคีกับผู้ประกอบการแห่งยุคหรือว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แห่งยุคหรือศาสดาแห่งยุคนะครับแนะนำให้เราสนใจหรือว่าแนวคิดบทเรียนที่เขาเรียนรู้มาจากการทำธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์แล้วก็เราก็ควรที่จะฟังไว้นะครับปัจจุบันนะครับกายคาวาซากิเนี่ยก็มีบริษัทเป็นบริษัท Venture Capital นะครับก็คือบริษัทที่ลงทุนในพวกธุรกิจต่างๆเขาจะเน้นลงทุนในสายเทคโนโลยีนะครับตามความถนัดของเขาหลังจากเขาออกจาก Apple เนี่ยก็ไปเปิดบริษัทอีก2บริษัทนะครับก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับผมมาเราเริ่มกันที่ข้อ10แรกจะเป็น10987654321นะครับข้อแรกเลยก็คืออ้าแขนรับในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับเขากล่าวว่าในช่วงปี1800นะครับก็คือจะมีอุตสาหกรรมน้ำแข็งเนี่ยจะเฟื่องฟูมากเลยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันยังไม่มีโรงผลิตน้ำแข็งยังไม่มีตู้เย็นนะครับสมัยนั้นเนี่ยคนที่ร่ำรวยจากอุตสาหกรรมน้ำแข็งก็คือเขาจะทำธุรกิจโดยการคือเขาทำธุรกิจคล้ายๆขนส่งมากกว่าก็คือไปจากที่หนึ่งเพื่อไปตัดน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งมาแล้วก็เดินทางมาใส่เก็บความเย็นแล้วก็เอามาขายต่อไปทั่วโลกนะครับแต่พอเวลาถัดมานะครับมันก็เริ่มเกิดสิ่งหนึ่งของธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำแข็งก็คือเริ่มมีโรงงานผลิตน้ำแข็งขึ้นมาโรงงานผลิตน้ำแข็งก็เฟื่องฟูอยู่ชุกยุคหนึ่งเลยครับยุคที่โรงงานผลิตน้ำแข็งเนี่ยเฟื่องฟูนะครับก็ไอธุรกิจเดิมอะคือคนที่ไปตัดน้ำแข็งเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปหมดจากธุรกิจนะครับพอโรงงานผลิตน้ำแข็งมาแล้วมันก็กอบโกยได้ช่วงหนึ่งแต่ก็ล่มสลายไปอีกเพราะว่าการเกิดขึ้นของตู้เย็นนั่นเองนะครับการเกิดขึ้นของตู้เย็นเนี่ยก็ทุกคนสามารถสร้างน้ำแข็งทุกคนสามารถผลิตน้ำแข็งได้เองจากที่ไหนก็ได้บนโลกนะครับแค่มีตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกก็คือไม่มีบริษัทไหนเลยนะครับที่ทานฟอร์มตัวเองนะครับหรือเปลี่ยนตัวเองจากคนที่ตัดน้ำแข็งไปผลิตน้ำแข็งผลิตน้ำแข็งไปผลิตตู้เย็นนะครับทุกคนเนี่ยต่างรอให้อุตสาหกรรมผู้ผลิตรายใหม่ๆเนี่ยมาทำลายตัวเองตลอดนะครับเขาก็เลยกล่าวไว้ว่าเฮ้ยทุกคนที่มันล้มหายตายจากไปเนี่ยก็คือเขายึดติดกับสิ่งที่เรารู้เราคิดว่าตัวเองรู้เนี่ยจนไม่ได้อ้าแขนรับในสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าสิ่งใหม่ๆได้เลยนะครับบทเรียนข้อที่10ก็คืออ้าแขนรับในสิ่งที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็คือบทเรียนข้อที่9ก็คืออย่าขอให้คนทำอะไรที่แม้แต่ตัวเองเนี่ยแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่อยากทำนะครับเขาหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราผลิตของสักชิ้นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะผลิตเมาส์ก็ได้ผลิตเมาส์อันเนี้ยเราอาจจะมีนักวิจัยจากทั่วโลกเลยมาร่วมผลิตเมาส์ที่ดีที่สุด
ทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยโดดขึ้นไปอยู่ที่ 80,000 บาทสมมุตินะครับ 80,000 บาทมันอาจจะมีคนซื้อก็ได้แต่เราถามตัวเองจริงๆว่าเราจะซื้อเมาส์ในราคา 80,000 บาทจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่ซื้อนะครับก็อย่าไปขอให้ใครสักคนเนี่ยมาซื้อของเราเลยนะครับเขาก็ยกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็คือน่าสนใจก็คือลองจินตนาการนะครับคิดว่าผู้บริหารสายการบินนะครับนักผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเนี่ยมานั่งสายการบินชั้นประหยัดของสายการบินตัวเองที่บริหารอยู่นะครับแล้วต้องมานั่งเบียดต้องมาโดนดีเลย์นะครับต้องมากินอาหารที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากที่จะกินนะครับเขาบอกว่าโลกของอุตสาหกรรมการบินคงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นปัญหาของจริงแล้วนะครับบทเรียนข้อที่8ก็คือเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติช่วง15ปีแรกของการทำงานของกายคาวาซากินะครับเขาคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานก็คือไอเดียนะครับที่พิสูจน์ความสุดยอดของความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแต่เขากล่าวว่าเขาคิดว่าเขาคิดผิดนะครับไอเดียดีๆไอเป็นเรื่องที่แบบง่ายหรือแม้แต่ไอเดียที่สุดยอดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ยากเกินกว่าความคิดเรานะครับทุกคนสามารถมีไอเดียดีๆได้แต่กุญแจที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้มันเกิดขึ้นจริงต่างหากนะครับและที่สำคัญกว่าการทำให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือการสร้างทีมที่ดีการมีทีมที่ดีนะครับนี่คือบทเรียนข้อที่8นะครับบทเรียนข้อที่7ก็คืออย่าวิตกจริตถ้าเรามีไอเดียดีๆนะครับเราสามารถแบ่งปันไอเดียดีๆให้กับคนอื่นรับรู้ได้นะครับกายคาวาซากินะครับนอกจากเขาเป็นผู้ประกอบการและเขาก็ยังเขียนเป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารองโทโพนัวนะครับเขาบอกว่าไม่เคยเห็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จระดับสูงคนไหนเลยที่วิตกจริตว่าใครจะมาขโมยไอเดียของเราหรือเปล่านะพวกเขาล้วนแบ่งปันไอเดียของตัวเองนะครับแบ่งปันหุ้นแบ่งปันความฝันแบ่งปันอุดมการแบ่งปันจินตนาการให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกับเรานะครับกุญแจในการประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไอเดียแล้วแต่ว่าอยู่ที่การลงมือทำต่างหากนะครับให้คิดไว้เลยว่าหากเรามีไอเดียดีแค่ไหนอันนี้ผมชอบนะครับหากเรามีไอเดียดีแค่ไหนจะมีคนอีกอย่างน้อย5คนเนี่ยคิดเหมือนเรานะครับถ้าเรามีไอเดียที่สุดยอดนะครับก็ให้คิดไว้เลยว่าอีก10คนเนี่ยก็ยังมีไอเดียที่สุดยอดแบบเดียวกับเราเป๊ะอยู่เหมือนกันนะครับบทเรียนข้อถัดมานะครับก็คือบทเรียนข้อที่6ก็คือเป็นผู้ประกอบการด้วยเหตุผลที่ถูกต้องนะครับกายคาวาซากิคิดว่าบทเรียนข้อนี้เป็นข้อที่ยากที่สุดแล้วเราอาจจะคิดว่าเป้าหมายของการเป็นผู้ประกอบการก็คือการร่ำรวยการประสบความสำเร็จการมีบ้านหลังใหญ่การมีรถสปอร์ตขับการมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับแต่นั่นก็คือของชั่วคราวนะครับอย่างที่กายคาวาซากิบอกของชั่วคราวเหล่านี้ล้วนเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นความสุขจริงๆของการเป็นผู้ประกอบการก็คือการได้ทำตามในสิ่งที่ตัวเองอยากทำการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันและการมีทีมงานและคนรอบข้างที่ดีนะครับของเหล่านี้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเลยนะครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าให้โฟกัสที่การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่เรารักเพื่อทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นแก้ไขปัญหาให้โลกใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นนะครับบทเรียนข้อที่5ก็คือให้เราเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งเลยการเรียนรู้นะครับถ้าเราสังเกตผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยก็คือเขาเรียนรู้อยู่แทบจะตลอดเวลานะครับการเรียนรู้กับการศึกษาเนี่ยแตกต่างกันนะครับการศึกษาในระบบโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยบางคนเนี่ยศึกษามาทั้งชีวิตแต่กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงถ้าเกิดหากอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยต่อเมื่อเราเรียนจบแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องการรู้อะไรจริงๆหลักการที่เราได้ลองใช้ชีวิตไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยเรายังขาดทักษะตรงนี้เพื่อทำให้ความฝันของเราสำเร็จอยู่เราก็รู้เหตุผลในการเรียนมันนะครับบทเรียนข้อที่4ก็คือทำทุกๆอย่างให้กระชับ
ก็คือทำให้มันเรียบง่ายทำให้มันซิมเปิลนะครับไม่ต้องซับซ้อนอย่าเยอะนะครับในการทำสิ่งต่างๆนะครับบทเรียนข้อที่3ก็คือทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เปรียบเทียบนะครับหมายความว่าให้เรายึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าเรามีโอกาสในการทำผิดไม่ว่าจะผิดเล็กผิดน้อยนะครับเราก็อย่าทำนะครับให้เราเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องและอย่าเปรียบเทียบคืออะไรวันที่เราทำสามารถที่จะทำผิดได้เช่นเราตกแต่งบัญชีเพียงเล็กน้อยนะครับเราก็อาจอย่าไปโยนว่าเราตกแต่งบัญชีแค่นิดหน่อยเองไม่เหมือนกับบริษัทนู้นทำเขาตกแต่งบัญชีก็เยอะความจริงก็คือผิดเล็กผิดน้อยก็คือผิดเหมือนกันนั่นเองนะครับเขากล่าวว่าจงเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับจงเป็นผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดีบทเรียนข้อที่2ก็คือเล่นเพื่อเอาชนะเล่นเพื่อเอาชนะหมายความว่าตลอดเวลาที่เราทำตามความฝันการเป็นผู้ประกอบการอยู่เนี่ยมันก็จะมีคนเข้ามาบอกคุณตลอดว่าไอ้ห่วยไอ้ลวงโลกหรือไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกไกคาวาซากิเขาก็บอกว่าอย่ายอมให้ไอ้ง่างพวกนั้นน่ะมามีผลกับชีวิตของคุณการทำเพื่อเอาชนะเนี่ยคือสิ่งเดียวที่เราทำได้นะครับมันช่วยให้เราเติมเต็มศักยภาพของเราพัฒนาศักยภาพของเราและช่วยทำให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าหากเราแพ้ล่ะเขาก็บอกว่าถ้าเราแพ้หรือเราล้มเหลวเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราแพ้ในเกมที่ยิ่งใหญ่ในเกมที่มีเกียรติในสงครามที่เราแบบท้าทายความสามารถตัวเองเนี่ยไปถึงนะครับให้เราแพ้ในขณะที่เรากำลังทำสิ่งที่พิเศษอยู่นะครับบทเรียนข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีความสุขกับครอบครัวมิตรสหายและเพื่อนร่วมงานของคุณก่อนที่พวกเขาจะจากคุณไปข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการโดยตรงนะครับแต่เป็นภาพใหญ่ของการใช้ชีวิตของเราเลยนะครับและนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองอำนาจก็ไม่มีอะไรสามารถมาแทนมิตรภาพหรือว่าช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวหรือคนที่สำคัญของเราได้นะครับสรุปเสร็จข้อกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่10อ้าแขนรับในสิ่งที่ไม่รู้ข้อที่9อย่าขอให้ใครทำในสิ่งที่แม้แต่คุณเองไม่อยากทำนะครับข้อที่8เน้นที่การลงมือปฏิบัตินะครับข้อที่7ก็คืออย่าเป็นพวกวิตกจริตนะครับว่าใครจะมาขโมยไอเดียของคุณข้อที่6นะครับเป็นผู้ประกอบการด้วยเหตุผลที่ถูกต้องข้อที่5เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งข้อที่4ก็คือทำทุกอย่างให้กระชับข้อที่3ทำในสิ่งที่ถูกต้องและไม่เปรียบเทียบข้อที่2เล่นเพื่อเอาชนะข้อที่1มีความสุขกับคนรอบข้างก่อนที่พวกเขาจะจากไปสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้หน่อยนะครับช่องเก่ามันหายไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างช่องของพวกเรากันใหม่นะครับก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดไปฟังเป็นพอดแคสต์นะครับก็จะมีในช่องของ Big Dream Podcast นะครับใน Spotify หรือว่าSoundCloudนั่นเองนะครับไปฟังกันได้นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ